ดีค่ะวันนี้ก็มาแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้ใส่เห็ดเผาะนะคะเห็ดเผาะหรือเห็ดท็อปนะคะซื้อจากคุณแหม่มวิลเลียมเบเน็ตนะคะเนี่ยอ่อนๆเลยคือเขาทำมาจากประเทศไทยเลยเขาต้มแล้วก็โฟเซนมานะคะเนี่ยวันนี้ก็มีใส่ปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกแห้งหน่อไม้หน่อไม้ทุกเป็นแท่งๆแล้วก็ฟักทองแล้วก็น้ำยะนางนะคะน้ำยะนางซึ่งง่ายๆนะคะเราซื้อหน่อไม้แล้วก็จะซื้อหน่อไม้มาอย่างเงี้ยค่ะหน่อไม้ที่เขาทำสุกแล้วแต่เขาอันนี้ใส่น้ำใบยะนางมานะคะ Bamboo shoots in ยะนางมันบอกว่าก็คือหน่อไม้ต้มในน้ำยะนางก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ตัดแล้วก็ใส่ไปเลยง่ายๆนะคะทำอยู่ในเมืองนอกง่ายมากพอเดือดสักหน่อยแล้วก็ใส่เห็ดเผาะนะคะที่เราต้มใส่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสอันนี้ก็ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะปลาต้มน้ำปลาร้าปรุงรสเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันนะคะโอ้กลิ่นหอมออกมาเลยเพราะทุกอย่างก็สุกทุกอย่างแล้วก็ค่อยเอามารวมกันเฉยๆก็มีผักสดก็คือฟักทองนะคะฟักทองกับพริกนะคะพริกก็เราก็ไม่ต้องโขกใส่เยอะแล้วก็ใส่พริกหรอไปใครทานเผ็ดก็กินไปค่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะตักเสิร์ฟอันนี้ก็คือข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนึ่งเพิ่งสุกเนี่ยค่ะอีสานที่ออสเตรเลียง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายอยากกินอะไรก็กินได้เนี่ยตอนเป็นเด็กอันนี้เขาเรียกว่าซิกข้าวหรือว่ากลับนะคะเนี่ยภาษาอีสานว่าซิกข้าวกลับข้าวกลับหน้าลงไปอันนี้ก็คือสายข้าวถ้าบ้านเราจะมีถาดแต่อันนี้ไม่ต้องสายเสร็จเอาใส่กับติดข้าวเลยนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้แม่ครัวทันสมัยค่ะอยู่เมืองนอกง่ายๆสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูตอนกินนะคะเดี๋ยวมินนี่ชาแนลมันจะรีวิวให้ท่านดูเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย